สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการรีวิวรองเท้าบาโอจิอีกครั้งนะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า BJM 621ใครที่กำลังหารุ่นนี้อยู่เดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูชัดๆเลยนะครับว่าเป็นยังไงรูปร่างลักษณะบางคนหาเสื้อในช้อปปี้นะครับไม่แน่ใจเห็นไม่ชัดว่าเป็นยังไงนี่ผมจะมาถ่ายให้ดูชัดๆให้ดูละเอียดกันเลยนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของบาโอจินะครับในรูปนี้ครับขีดลงแล้วก็ปุ๊บปุ๊บออกจะสี่เหลี่ยมหรือว่าตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะมีตัวอักษรแบบจางๆนะครับทำให้ลายสวยไปอีกนะครับบาโอจิเขียนว่าบาโอจิ1998ไม่แน่ใจว่าเป็นปีพอสอที่เริ่มผลิตหรือว่าอะไรนะครับอันนี้ไม่ใช่สาระสำคัญนะครับเขาจะเอาอะไรมาใส่ไว้นะครับตรงนี้นะครับนี่ดูชัดๆเลยนะครับเป็นหนังนะครับตรงนี้ครับตรงนี้เป็นหนังนะครับอันนี้เป็นผ้าเหมือนผ้าถักเหมือนเป็นผ้าถักแล้วตรงนี้เป็นเส้นเส้นเป็นหนังนะครับนี่ครับด้านหน้าด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังเชือกครับผมซื้อมาแล้วผมรุ่นนี้นะครับที่ผมไม่ชอบอย่างเดียวคือเชือกนะครับมันยาวเกินไปเชือกคู่นี้มันยาวเกินไปนะครับนะครับไม่รู้จะมัดยังไงให้มันสวยเลยนะครับแต่มันยาวครับลิ้นเขียนมีสัญลักษณ์ของบาโอจิแล้วก็นี่ครับสปอร์ตสไตล์เป็นหนังกลับนะครับสวยไปอีกดูใกล้ๆก็สวยนะครับพื้นคู่นี้เป็นยางเป็นยางแบบยางแข็งนะครับนี่ครับแข็งด้านหลังตรงส้นนะครับก็จะเป็นโฟมนุ่มๆอันนี้ผมยังไม่ได้ออกครับนี่เป็นที่ซื้อมาแค่ข้างในพื้นสีน้ำเงินคู่นี้มี3สีนะครับไปหาดูเสิร์ชหาดูใน Shopee Lazada ได้นะครับมี3สีด้านหลังนี่ดูกันชัดๆเลยนะครับดูกันเอาเองนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนยังไงพื้นนะครับพื้นตรงนี้เป็นลายของบาโอจิเขาเอามาใส่ออกแบบพื้นให้สวยไปอีกนะครับนี่พื้นแข็งใส่ทนครับยอมรับครับบาโอจิใส่ทนครับเห็นในรีวิวในสื่อต่างๆครับบอกว่ากาวไม่ดีหรืออะไรครับผมใส่จริงนะครับนี่ผมจะให้ดูคู่นี้นะครับที่ผมซื้อมาใส่จริงครับใส่ทำงานครับใส่เดินเลยนะครับ6เดือนครับใส่ตักซักอาทิตย์2อาทิตย์ครั้งใส่ไปทำงานทุกวัน 5-6 เดือนนะครับตั้งแต่ซื้อมาแล้วก็รีวิวลงใน YouTube ตั้งแต่นั้นก็ใส่ไปทำงานทุกวันเลยครับใครที่เสิร์ชหาอยู่อยากรู้ว่าเนื้อผ้ามันเป็นยังไงรูปร่างเห็นใกล้ๆมันเป็นยังไงอันนี้นะครับมาดูสายมันยาวครับไม่รู้จะมัดยังไงครับใครมีวิธีมัดที่ดีๆที่ให้สายมันพอดีก็บอกได้นะครับผมมัดแล้วเนี่ยมัดแบบเนี้ยดูอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับพื้นสูงไหมก็ประมาณนี้นะครับพื้นข้างในใต้ลิ้นก็จะตรงนี้เป็นผ้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตรงนี้นะครับวัสดุอะไรของเขาก็ไม่รู้ดูไม่ออกอันนี้เป็นนี่นะครับดูเอาเองนะครับ
ให้ดูชัดๆแล้วครับพื้นโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่ตามหาก็มีขายทั่วไปนะครับยี่ห้อคนไทยครับช่วยกันอุดหนุนครับคู่นี้ผมซื้อมาจากตลาดนั้นนะครับคู่นี้ราคา550แต่ผมซื้อเขา 2-3 คู่ซื้อมาแล้ว2เอ๊ะซื้อของเขามาแล้ว3คู่นะครับเขาก็เลยลดเหลือ500ใช้คนละครึ่งไป300แล้วก็จ่ายสดก็200นะครับนี่ครับคู่นี้200ครับจ่ายเงินสดซื้อ200นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบแค่จบการรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับทางออนไลน์ก็ได้ครับราคาไม่แพงครับราคา5-600ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ